สวัสดีครับพบกับรายการสีเก่งทอยนะครับวันนี้ก็มีรถแบ็คโฮสเกล1:14ถ้าเทียบกับคันที่ผมเคยรีวิวนี่ครับนี่เลยสเกล1:24คนละขนาดกันเลยนะโอเคมาดูกันที่สเกล1:14นะครับตัวนี้เป็นรีโมทคอนโทรล24ช่องนะบังคับได้ไกลเลยนะครับตัวนี้ก็มีส่วนของไดแคลสที่ร้าน MXRC เนี่ยจัดจำหน่ายในราคา 1,350 บาทโอ้แม่เจ้าโคตรถูกนะเดี๋ยวเรามาดูมีช่องสัญญาเนี่ย15ช่องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบล็อกอาร์ตด้านหลังนะก็เป็นช่องสัญญานะแล้วก็บอกรายละเอียดดีเทลนะครับเป็นรูปกล่องสามารถตักดินได้นะมีส่วนผสมของไดแคลสก็คือมีส่วนผสมของเหล็กนะครับช่องสัญญาณ 2.4 โอเคเดี๋ยวมาอันบล็อกกันเลยดีกว่าว่าในกล่องนี้จะได้อะไรกันนะครับอันบล็อกออกมาแล้วนะครับโอ้โหเทียบกับมือคันใหญ่มากมาดูรีโมทคอนโทรลก่อนนะครับรีโมทคอนโทรลก็ดูนะครับปุ่มเพียบเลยเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนะว่าแต่ละปุ่มมันกดอะไรได้บ้างนะครับมีขยับเนี่ยกดได้ตรงนี้ก็มีน่าจะหมุนแกนตรงนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวพร้อมกันเลยก็ใส่ฐาน EA 2 ก้อนนะครับด้านหลังนะโอเคในชุดของแบ็คโฮคันนี้ในสเกล1:16เนี่ยก็จะมีแบตเตอรี่มาให้นะครับตัวนี้เป็น400 มิลลิแอมป์นะครับนะก็ชาร์จเข้ากับพอร์ต USB ตัวนี้เสียบที่โน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับนะอ่ะมาดูเจ้าตัวแบ็คโฮกันก่อนดีกว่าแบ็คโฮที่บอกว่ามีส่วนเป็นไดแคสก็คือแขนตักครับนะแขนตักเป็นไดแคสนะแล้วก็สัดส่วนตรงอื่นเนี่ยรายละเอียดมาให้ดีเทลดีเลยนะตั้งแต่ล้อตีนตะขาบแล้วนะครับสวยเลยนะหมุนให้ดูนะครับดีเทลเยี่ยมเลยนะครับนี่นะในราคา 1,350 บาทที่ร้าน MXRC จัดจำหน่ายนะครับเดี๋ยวผมชาร์จแบตแล้วก็มาเทสให้ดูว่าการขับเคลื่อนเจ้าแบ็คโฮคันนี้เป็นยังไงบ้างนะสนใจก็ใต้คอมเมนต์เลยนะเดี๋ยวจะทิ้งที่ติดต่อไว้ให้นะครับโอเคผมชาร์จแบตในระยะหนึ่งนะครับก็คือไม่ได้ชาร์จเต็มนะเอาแค่ทดสอบนะครับก็ใส่ช่องข้างบนเลยล้างถ่านแล้วก็ปิดนะครับพร้อมหมุนก็จะเป็นตัวล็อกไปในตัวนะครับนี่อันนี้ก็คือลักษณะของการล็อกหลังจากเสร็จแล้วนะครับก็จะมีสวิตช์อยู่ด้านใต้อยู่ช่วงนี้นะก็เปิดให้มันออนนะครับนี่สังเกตจะมีเสียงแล้วก็เดี๋ยวหันมาให้ดูนะหันให้ดูอย่างนี้ดีกว่าจะมีเสียงนะครับพร้อมไฟกระพริบนะครับนะเทียบกับมือใหญ่เหลือเกินแล้วก็มาเปิดที่รีโมทคอนโทรลนะครับจะมีปุ่มออนตรงนี้กระพริบพอได้ยินเสียงปี๊ดปี๊ดแล้วก็ไฟแดงหยุดก็คือคอนเนคกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองการเคลื่อนไหวตรงนี้ก็คือเหมือนล้อตะขาบรถถังเห็นไหมครับนี่อันนี้ผมกดด้านเดียวนะกดอีกด้านหนึ่งก็หมุนอีกด้านหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดกดพร้อมกันจะเป็นหมุนอยู่กับที่แล้วก็ไวขึ้นประมาณนี้นะหันมากดหน้าพร้อมกันก็จะเป็นเดินนะครับเดินพร้อมกันโอเคต่อไปปุ่มนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะปุ่มข้างบนนี้เดี๋ยวลองกดดูนะครับโอ้จะเป็นการหมุนช่วงกลางนะครับโอ้สุดยอดเลยล่ะปุ่มนี้ก็คือหมุนกลับไปคืนนะครับโอ้แจ๋ว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 เลยนะมันสามารถหมุนได้นั่นเองคือตรงเนี้ยมันเป็นไดแคสทำให้มีแรงในการตักดินนะครับต่อไปปุ่มไหนดีปุ่มนี้แล้วกันนะปุ่มนี้นะคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับปุ่มนี้ก่อนดีกว่าโอ้ก็คือยกแกนนะครับยกแกนอีกปุ่มนึงก็คือเอาแกนลงหลังจากกดแล้วก็คือจะเป็นเอาแกนลงนะครับนี่แล้วเมื่อได้ยินเสียงเหล็กไหมแล้วเมื่อสักครู่ผมกดปุ่มนี้ก็คือเป็นการปิดเสียงและก็แสงถ้าเรากดอีกทีก็จะเป็นการเปิดเสียงและแสงอีกทีนะครับนี่นะปิดเสียงและแสงนะครับโอเคยกขึ้นต่อไปก็จะเป็นปุ่มซ้ายขวาตรงนี้ก็จะเป็นการนี่นะครับวางตรงนี้ดีกว่ากวักขึ้นออกกวักขึ้นก็กวักตัวแขนตักนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้อพับนะครับนี่ซ้ายขวาก็เป็นข้อพับไว้ตักนะครับโอ้ดีเลยนะปุ๊บแล้วเราก็ตักครับนี่โอ้โหได้ยินเสียงไหมตักเสร็จปุ๊บแล้วก็ ยกโอ้โหมันที่จริงแรงมันมหาศาลมากนะมันสามารถดันตัวมันได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะดันให้ดูเห็นไหมอู้ยกนะยกได้นะครับแล้วก็หมุนนี่คือมันเหมือนสมจริงมากเลยนะเวลาเราจะเอาไว้ใช้ในที่ที่มันไม่สม่ำเสมอกันเนี่ยก็ได้เลยนะครับนี่นะโอ้โหสมจริงเลยนะคันนี้นี่อันนี้ก็คือปุ่มกลับสู่ระยะเดิมนะครับอันนี้เหมือนเดโมนะโอ้ขับมันเลยนะนี่ยกขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะที่ผมจะรีวิวให้ดูนะครับถ้าสนใจก็ร้าน MXRC นะแล้วก็ขับได้ไกลพอสมควรนะแต่เนื่องจากมันเป็นรถแบ็คโฮมันก็จะขับช้าหน่อยใช่ไหมล่ะมันไม่เหมือนรถแข่งนะครับนี่นะครับเหมือนจริงมากๆ1,350 บาทมีส่วนของไดแคสนะครับแล้วก็หมุนได้นี่นะหมุนปุ๊บนี่เอาลงดันขึ้นเห็นไหม เจ๋งมากนะครับมันมีไฟมีแสงนะนี่มีได้ยินเสียงเครื่องแล้วก็ไฟอีกรอบหนึ่งนะให้เพื่อนๆได้เห็นชัดเจนนะครับดีเทลของมันนี่โอ้โหนี่นะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับกับของเล่นในราคา 1,350 บาทนะแล้วก็ดีเทลลูกเล่นได้ขนาดนี้ก็สนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้รายละเอียดนะครับรีโมทก็ดีมากนะแล้วก็ไฟก็เป็นชาร์จอะแดปเตอร์นะครับก็ยังผมขับเล่นมันเลยนะโอ้น่าสนใจนะครับคันนี้ยังไงสนใจก็ MXRC 1,350 บาทครั้งหน้าพี่เก้งทอยรีวิวอะไรกับของเล่น RC นะครับติดตามกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยกุ้งกิ้งจะได้ติดตามชมคลิปใหม่ๆจากซีเก้งทอยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอุ้ยมันไปก่อนนะครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ